จากที่สวนป่าลำพูนะครับมาดูแล้วเราจะไปที่บ้านทู่ใช่ไหมคุณลุงบ้านทู่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับคุณลุงคุณครับบ้านทู่มีกิจกรรมหลายอย่างที่ให้ทำนะเพราะว่าก็มีจักรยานให้เช่าแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับทำผ้ามัดย้อมเย็นนะครับมีจักรยานให้เช่าผ้ามัดย้อมเย็นนะครับตัดพวงมโหสถด้วยนะครับโอ้อันนี้ของโปรดลูกสาวผมเลยครับสอนทำทูบสมุนไพรด้วยนะฮะโอ้ถ้าเป็นชาวต่างชาติมีสอนทำอาหารไทยด้วยนะฮะครับผมหลายอย่างมากนะครับอ๋อก็คือถ้านักท่องเที่ยวสนใจอะไรก็ขอให้บอกใช่ไหมฮะบ้านทูบจัดได้ใช่ไหมครับอันนี้บ้านทูบนี้คุณอะไรเป็นคนเจ้าของนะครับคนดูแลนะครับผมคุณสุวัฒน์นวลสะอาดกับคุณกัญญาพรนวลสะอาดเหรอครับนี่เป็นคนท้องถิ่นของที่กระเพาะหมูนี่เลยใช่ไหมฮะว้าวเยี่ยมเลยครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่โอ้โหปั่นแล้วมีความสุขมากครับจักรยานธรรมดาธรรมดาอย่างที่ผมปั่นอยู่นี้นะฮะก็สามารถปั่นได้สบายๆครับผมผ่านต้นลำพูเนี่ยฮะตอนนี้ผมเริ่มสังเกตต้นลำพูเป็นแล้วครับเพราะว่ารากเขาจะชี้ขึ้นมาบนฟ้านะครับสังเกตง่ายๆนะฮะชี้จากในน้ำโผล่ขึ้นมามันก็จะเป็นรากลำพูนะครับรากเราเอาไปทำอะไรครับจุกคอกเหรอครับอ๋อจุกคอกโบราณนี่นะครับอ๋อเราใช้รากลำพูเหรอครับคุณลุงโอ้ผมเพิ่งเคยรู้เลยนะครับเนี่ยขอบพระคุณค็อกพีอ๋อโอเคครับ